ทีเด็ดวันนี้จะมาเล่าให้ฟังให้เห็นภาพว่าไม่ใช่เรื่องที่เลียนแบบง่ายๆเลยนะคะอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยปัญหานะคะจนกระทั่งมีคนตั้งคำถามว่าไม่รู้ว่าอยู่ไปได้อย่างไรอิสราเอลยอมจ่ายแพงกว่าแต่ก็ใช่ว่าเพียงแค่มีเงินจะซื้อได้เพราะมีเหตุผลที่สองซ่อนอยู่ค่ะการสื่อสารในภาวะวิกฤตเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปราบเซียนหลายประเทศทีเดียวนะคะแต่อิสราเอลเขาทำโดยมี3รูปแบบด้วยกันทราบหรือเปล่าว่าอิสราเอลเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วนะคะทีเด็ดวันนี้นะคะจะพามาเจาะลึกแผนพิชิตโควิดของอิสราเอลซึ่งบอกเลยว่าเรียนแบบไม่ง่ายค่ะอิสราเอลนะคะเป็นประเทศแรกเลยค่ะที่สามารถฉีดวัคซีนให้กับประชากรได้มากที่สุดล่าสุดคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 60% ของประชากรแล้วนะคะประเทศไทยแค่ประมาณ 0.6% เท่านั้นเองค่ะในขณะที่อิสราเอลก็คาดว่าจะเป็นประเทศแรกเช่นกันนะคะที่จะเกิด herd immunity หรือเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นเพราะว่า herd immunity จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อประชากรของประเทศนั้นได้รับวัคซีน 65% ขึ้นไปซึ่งตอนนี้ 60% แล้วดังนั้นน่าจะเกิดขึ้นได้ไม่ยากค่ะและสุดท้ายอิสราเอลก็เป็นประเทศแรกของโลกเลยนะคะที่บอกประชาชนทุกคนว่าถอดหน้ากากแล้วไปใช้ชีวิตที่สาธารณะได้แล้วคำถามคืออิสราเอลทำได้อย่างไรแผนพิชิตโควิดของเขาต้องบอกเลยว่าน่าทึ่งน่าเรียนแบบแล้วหลายคนอยากจะนำเป็นกรณีศึกษาแต่ทีเด็ดวันนี้จะมาเล่าให้ฟังให้เห็นภาพว่าไม่ใช่เรื่องที่เรียนแบบได้ง่ายเลยนะคะเพราะไม่ใช่เรื่องของการฉีดวัคซีนหรือแผนยุทธศาสตร์เท่านั้นแต่เป็นเรื่องพื้นฐานด้านการเมืองและความมั่นคงซึ่งไม่ใช่ general case ที่หาได้ทั่วไปค่ะสำหรับ3ทีเด็ดของอิสราเอลนะคะทีเด็ดแรกคือวัคซีนค่ะซื้อให้ได้และซื้อให้ไวอย่างที่2คือ healthcare system นะคะข้อมูลคือทุกอย่างและอย่างที่3ก็คือเรื่อง communication ที่โปร่งใสและเชื่อถือได้เริ่มกันที่เรื่องแรกวัคซีนก่อนค่ะอิสราเอลตอนนี้ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในสัดส่วนที่มากที่สุดนะคะถึง 60% แต่คำถามคือไม่ใช่เรื่องการฉีดวัคซีนค่ะหาวัคซีนมาได้ยังไงมากกว่าเพราะอย่าลืมนะคะย้อนกลับไปในช่วงไตรมาส3และไตรมาส4ปีที่แล้วถือว่าเป็นสงครามการแย่งวัคซีนครั้งใหญ่ประเทศที่ได้รับวัคซีนในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศผู้ผลิตนะคะอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาที่ตอนนี้ฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ1ใน3ของประชากรหรือวันนึงประมาณ3ล้านโดสเนี่ยก็เพราะว่าเขาเป็นผู้ผลิตทั้งจอห์นสันแอนด์จอห์นสันและไฟเซอร์แต่ทำไมอิสราเอลถึงบรรลุดีลกับไฟเซอร์ได้เร็วกว่ามี2เหตุผลซ่อนอยู่ค่ะเหตุผลแรกคืออิสราเอลยอมจ่ายแพงกว่านะคะทราบหรือเปล่าว่าในช่วงเวลาที่มีการจ่ายเงินให้กับไฟเซอร์เพื่อจองซื้อวัคซีนยุโรปเนี่ยจ่ายเพียง15ดอลลาร์สหรัฐต่อโดสส่วนสหรัฐอเมริกาเนี่ยจ่ายถึง 19.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อโดสถ้าคุณคิดว่าสูงแล้วไม่ใช่กับอิสราเอลค่ะเพราะอิสราเอลยอมควักกระเป๋าจ่ายแพงกว่าถึง 23.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อโดสนั่นแปลว่า1คนนะคะต้องใช้2โดสเท่ากับ47ดอลลาร์สหรัฐและนั่นถ้าเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมด9ล้านกว่าคนของอิสราเอลก็แปลว่าต้องใช้เงินถึง430ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทย 13,000 ล้านบาทค่ะแต่ก็ใช่ว่าเพียงแค่มีเงินจะซื้อได้เพราะมีเหตุผลที่2ซ่อนอยู่ค่ะเหตุผลที่2ก็คือการยอมแชร์ข้อมูลของประชากรที่ได้รับวัคซีนให้กับบริษัทยาค่ะโดยปกติแล้วนะคะต้องยอมรับว่าตัว medical data sharing เนี่ยเป็นประเด็นที่ค่อนข้างอ่อนไหวค่ะแต่อิสราเอลยินยอมนะคะที่จะแบ่งปันข้อมูลด้านสถิติของผู้ที่ได้รับวัคซีนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศอายุหรือแม้แต่โรคประจำตัวให้กับไฟเซอร์รายสัปดาห์เลยนะคะแต่ว่าจะไม่ได้ระบุตัวตนนะคะว่าคนดังกล่าวที่ได้รับวัคซีนเป็นใครอยู่ที่ไหนทำอาชีพอะไรนะคะซึ่งนั่นเป็นความได้เปรียบของอิสราเอลเลยนะคะเพราะว่าบริษัทยาเองก็ยิ้มแก้มปริแน่นอนนั่นเท่ากับ
ว่าบริษัทยาจะได้ข้อมูลเพื่อนำไปทดลอง herd immunity ครั้งใหญ่เพราะอิสราเอลมีประชากร9ล้านคนนั่นจึงไม่แปลกใจนะคะว่าทำไมไฟเซอร์ถึงบรรลุดีล10ล้านโดสกับอิสราเอลก่อนใครเป็นที่แรกตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคมปี2563ที่ผ่านมาและทำให้อิสราเอลนะคะใช้แคมเปญที่ชื่อว่าGive a shoulder หรือว่าเอาแขนมาให้ฉันเดี๋ยวฉันจะฉีดวัคซีนให้เธอได้ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วในจำนวน 150,000 โดสต่อวันเนี่ยแหละค่ะคือเหตุผลสำคัญที่ซ่อนอยู่2เหตุผลนั่นก็คือการยอมจ่ายแพงและยอมแชร์ข้อมูลทำให้อิสราเอลได้วัคซีนไปครองก่อนใครเพื่อนค่ะทีเด็ดที่2ของอิสราเอลก็คือเรื่องของ Healthcare System นะคะเพราะว่าข้อมูลสำคัญที่สุดค่ะอิสราเอลเองนอกเหนือจากการได้รับวัคซีนที่เร็วแล้วนะคะเรื่องของการกระจายวัคซีนก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะว่าจะให้ใครก่อนจัดเก็บยังไงนะคะแล้วก็จะมีวิธีการในการขนส่งรูปแบบไหนสิ่งที่ทำให้อิสราเอลได้เปรียบหลายประเทศก็คือระบบเครือข่ายผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขนะคะซึ่งเขามีชื่อย่อว่า HMO ค่ะHMO เนี่ยนะคะเหมือนกับเชนโรงพยาบาลค่ะจะมีทั้งหมด4รายเท่านั้นนะคะแล้วก็เมื่อเด็กคนนึงเกิดมาในประเทศอิสราเอลนะคะข้อมูลก็จะถูกส่งเข้าไปใน HMO และ HMO ทั้ง4รายนี้ก็จะแชร์ข้อมูลส่วนกลางร่วมกันนะคะทำให้เมื่อได้รับวัคซีนมาก็สามารถจัดส่งแล้วก็กระจายได้อย่างรวดเร็วสามารถส่งข้อความนะคะผ่านทางอีเมลหรือว่าโทรศัพท์มือถือของผู้ได้รับวัคซีนเพื่อนัดมาฉีดวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่ทำให้อิสราเอลนะคะสามารถที่จะบริหารจัดการข้อมูลได้ดีและมีประสิทธิภาพขนาดนี้ก็เพราะว่าเขามีการปฏิรูปกฎหมายหลักประกันสุขภาพในปี1995นะคะเป็นแบบ universal ค่ะนั่นหมายความว่าคนอิสราเอลทุกคนนะคะจะต้องสามารถมีสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพได้อย่างเท่าเทียมกันทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนที่สำคัญโรงพยาบาลห้ามปฏิเสธผู้ป่วยเด็ดขาดค่ะและไม่ว่าใครก็ตามที่มีรายได้นะคะแม้ว่าจะเป็นคนทำงานหรือว่าคนที่เกษียณแล้วได้รับเงินบำนาญอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะต้องแบ่งรายได้ 3-5% เสียภาษีไปเพื่อให้ในส่วนของการบริการด้านสุขภาพนี้นะคะแต่ไม่เพียงเท่านั้นค่ะเพราะว่าที่อิสราเอลมีระบบหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นโฮมด็อกเตอร์นะคะเป็นคุณหมอที่มาตรวจสุขภาพให้ถึงที่บ้านซึ่งนอกจากจะได้เข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและครอบคลุมแล้วยังมีอีกหนึ่งสิ่งด้วยนะคะก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณหมอกับคนในชุมชนนะคะและนี่ก็ถือว่าเป็นโมเดลที่เรียนแบบได้ยากค่ะนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิสราเอลยังเอ่ยปากเลยนะคะว่าระบบประกันสุขภาพรวมถึงการให้บริการทางการแพทย์แบบนี้เป็นโมเดลที่เรียนแบบได้ยากนะคะเพราะว่าถือเป็นการรวม2สิ่งเข้าด้วยกันคือเรื่องของสังคมนิยมที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและความไว้เนื้อเชื่อใจกันกับเรื่องของจิตวิญญาณของผู้ประกอบการที่ทำให้ทุกอย่างเป็น universal ได้นะคะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ใครก็อยากเป็นแต่ก็ไม่ได้ทำได้ง่ายนักค่ะทีเด็ดที่3ของอิสราเอลก็คือเรื่องของ communication ที่โปร่งใสและเชื่อถือได้นะคะเราทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าการสื่อสารในภาวะวิกฤตเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปราบเซียนหลายประเทศทีเดียวนะคะเพราะว่ากว่าจะสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจความไว้วางใจหรือความเชื่อใจให้กับประชาชนในช่วงเวลาแบบนี้ไม่ง่ายเลยนะคะแต่อิสราเอลเขาทำโดยมี3รูปแบบด้วยกัน1คือเขาใช้ HMO นะคะก็คือหน่วยบริการด้านสุขภาพนี่แหละค่ะที่เราบอกว่ามีทั้งหมด4รายทั่วประเทศอิสราเอลนะคะซึ่งส่วนนี้จะเข้าถึงชุมชนได้อย่างมากรวมถึงสร้างความเชื่อใจและไว้วางใจให้กับคนในชุมชนได้อย่างดีทีเดียวค่ะ2คือภาครัฐค่ะสิ่งที่ภาครัฐทำในการสื่อสารก็คือพยายามที่จะจัดการกับข้อมูลที่เป็นเท็จนะคะมีรายงานข่าวค่ะว่ารัฐบาลของอิสราเอลเนี่ยสั่งปิดเพจ Facebook จำนวนมากที่รายงานข้อมูลเท็จเกี่ยวกับวัคซีนนะคะซึ่งนั่นก็ทำให้เขาสามารถควบคุมความกังวลใจที่เกิดขึ้นกับประชากรได้อยู่หมัดทีเดียวค่ะและสุดท้ายคือมีแรงจูงใจนะคะโดยภาครัฐบอกว่าประชาชนคนไหนก็ตามที่ฉีดวัคซีนครบ2โดสจะได้กรีนพาสนะคะหรือว่าเป็นไฟเขียวค่ะที่สามารถที่จะใช้ชีวิตข้างนอกได้จะกินจะดื่มจะเที่ยวไปโรงภาพยนตร์ไปสระว่ายน้ำหรือว่าสถานที่สาธารณะก็สามารถทำได้แบบอิสระเลยถ้าคุณได้รับวัคซีน2โดสเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นแบบนี้แล้วแต่อิสราเอล
ก็ไม่ได้สำเร็จไปทั้งหมดนะคะเพราะว่ากว่าจะเกิด herd immunity ได้เนี่ยนะคะจะต้องมีประชากร 65-70% ที่ได้รับวัคซีนนะคะแต่ประเด็นคือแล้วอีกประมาณสัก 10% ที่ไม่ได้รับวัคซีนณปัจจุบันนี้เป็นคนกลุ่มไหนบอกเลยว่ามี3กลุ่มค่ะกลุ่มแรกนะคะเป็นกลุ่มคนที่ไม่เชื่อในวัคซีนเลยนะคะอายุ 30-40 ปีกลุ่มที่2เป็นกลุ่มยิวนะคะหรือว่าเป็นอัลตราออร์โธดอกซ์ค่ะและกลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มชาวอิสราเอลเชื้อสายอาหรับดังนั้นเนี่ยชาวอิสราเอลที่ติดโควิด-19 นะคะจะมีความแตกต่างจากประเทศอื่นพอสมควรประเทศอื่นเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยจะเป็นคนอายุมากแต่ในทางตรงกันข้ามค่ะอิสราเอลส่วนใหญ่คนที่เป็นโรคโควิด-19 จะเป็นคนอายุที่ค่อนข้างน้อยทีเดียวแต่รัฐบาลก็พยายามที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับคนกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องนะคะแต่อีกประเด็นนึงค่ะแม้ว่าจะยังไม่ได้มี herd immunity หรือว่าภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้นในวันนี้แต่ทราบหรือเปล่าว่าอิสราเอลเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วนะคะโดยเขาบอกว่าใครที่เป็น vaccinated tourism หรือว่าเป็นคนที่ฉีดวัคซีนแล้วนะคะสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวที่อิสราเอลได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปค่ะนั่นเป็นทีเด็ดของอิสราเอลนะคะที่สามารถรับมือกับโควิด-19 ได้อยู่หมัดค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศเล็กๆนะคะที่ถือว่าสามารถที่จะก้าวเป็นผู้นำในหลายมิติได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์เรื่องของการเกษตรนะคะหรือแม้แต่เรื่องสตาร์ทอัพค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะมีพื้นฐานอย่างเดียวกันคือเริ่มต้นจากปัญหาค่ะอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยปัญหานะคะจนกระทั่งมีคนตั้งคำถามว่าไม่รู้ว่าอยู่ไปได้อย่างไรอิสราเอลเป็นประเทศเล็กๆนะคะพื้นที่ของเขาเนี่ยเล็กกว่าโคราชแค่จังหวัดเดียวซะอีกนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ทะเลทรายกึ่งทะเลทรายด้วยรวมถึงมีประชากรแค่9ล้านคนเท่านั้นเองแต่ว่าเขามีความสำเร็จในหลายมิติทีเดียวค่ะแต่ด้วยความเป็นชาติที่ต้องต่อสู้นะคะเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยก็เจอกับสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พอตั้งประเทศได้ก็เจอกับสงครามอย่างต่อเนื่องทำให้เขากลายเป็นนักสู้อย่างแท้จริงนะคะอย่างเช่นการเกณฑ์ทหารเนี่ยนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายพอจบมัธยมปลายอายุ18ปีปุ๊บก็ต้องไปเกณฑ์ทหารก่อนนะคะหลังจากไปรับใช้ชาติแล้วจึงจะมาเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้นะคะซึ่งพวกเขาเหล่านั้นก็เลือกที่จะเป็นนักสู้และทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ค่ะอย่างที่เราเห็นเลยนะคะความโดดเด่นหนึ่งก็คือเรื่องของเกษตรกรรมค่ะโดยอาร์คิเทคสุดว้าวของอิสราเอลเนี่ยเขาถือเป็นผู้นำการปลูกพืชกลางทะเลทรายเลยนะคะอย่างที่เราเล่าให้ฟังนะคะว่าเขาเป็นประเทศที่อยู่ในพื้นที่แถบทะเลทรายนะคะทำให้เขาเนี่ยถือว่าขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคพอสมควรเลยค่ะแต่ละปีเนี่ยฝนตกแค่4เดือนเท่านั้นนะคะเขาก็เลยไปพยายามพัฒนานะคะไม่ว่าจะเป็นการแปลงน้ำทะเลมาเป็นน้ำจืดหรือบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนแล้วก็อีกหนึ่งระบบที่ได้รับชื่อเสียงระดับโลกก็คือระบบชลประทานแบบน้ำหยดค่ะวิธีการหนึ่งนะคะที่ทำให้เกษตรของเขาประสบความสำเร็จก็คือเขาใช้วิธีการส่งน้ำนะคะส่งปุ๋ยไปตามท่อแล้วก็ไปให้น้ำกับปุ๋ยเนี่ยโดยตรงกับรากของต้นไม้เลยนะคะและนั่นทำให้ประหยัดน้ำไปถึง 80% ส่วนผลผลิตก็เพิ่มขึ้น 30-50% ด้วยและนอกจากนี้เขายังนำเทคโนโลยีนะคะมาปรับใช้โดยสามารถนำเทคโนโลยีนะคะมาตรวจเช็คนะคะสำหรับพืชผลการผลิตได้แบบเรียลไทม์หรือแม้แต่ให้น้ำให้ปุ๋ยผ่านสมาร์ทโฟนแล้วก็เก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ในระบบคลาวด์นะคะจนกลายเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกที่ได้รับการยกอันดับจากนิตยสารไทมส์อีกด้วยค่ะอีกหนึ่งด้านที่ต้องร้องว้าวกับอิสราเอลก็คือเรื่องเทคสตาร์ทอัพค่ะแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนนะคะเขาก็เลยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมากรวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาตินะคะสิ่งที่เขาทำคือเขาลงทุนในด้านงานวิจัยและพัฒนาหรือว่า R&D เนี่ยคิดเป็นสัดส่วนถึง 4.3% ของ GDP ทีเดียวค่ะและนอกจากนั้นนะคะยังกำหนด Tech Ecosystem หรือระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีนะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้ง6ส่วนเลยภาครัฐการศึกษาสตาร์ทอัพนะคะหรือแม้แต่พวกกองทุนส่วนบุคคลและโครงการร่วมลงทุนรวมถึงบริษัทใหญ่ระดับประเทศและบริษัทข้ามชาติค่ะ
การสนับสนุนจากภาครัฐถือว่าจริงจังมากนะคะเพราะว่างบประมาณไปจนถึงอีโคซิสเต็มเนี่ยทำให้อิสราเอลมีสตาร์ทอัพสูงถึง 8,000 รายเมื่อเทียบกับประชากรแค่กว่า9ล้านรายเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่เยอะที่สุดในโลกค่ะส่วนกรุงเทลอาวีฟนะคะยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของสตาร์ทอัพนอกสหรัฐที่มีมหาวิทยาลัยชั้นนำสถาบันวิจัยและพัฒนาขนาดใหญ่แล้วก็มีหน่วยงานอยู่กว่า300แห่งจากบริษัทข้ามชาติชื่อดังไม่ว่าจะเป็น Google หรือว่า Facebookนะคะถือว่าเป็นอีโคซิสเต็มที่ได้ทั้งความเป็นเมืองแห่งการลงทุนแล้วก็ยังเป็นเมืองเศรษฐกิจท่องเที่ยวชายทะเลสำหรับพักผ่อนแล้วก็หาไอเดียใหม่ๆอีกด้วยค่ะและนั่นทำให้อิสราเอลนะคะเป็นประเทศที่มี GDP per capita นะคะหรือว่ารายได้ต่อประชากรต่อหัวเนี่ยสูงที่สุดอันดับ20ของโลกแล้วก็กลายเป็นสตาร์ทอัพเนชั่นด้วยเห็นไหมคะว่าความสำเร็จของอิสราเอลไม่ใช่เพียงแค่มิติเรื่องของการจัดการกับโควิด-19 เท่านั้นแต่ถ้าเราไปดูพื้นฐานเชิงลึกแล้วนะคะจะเห็นว่าอิสราเอลนั้นเขาวางระบบวางโครงสร้างได้อย่างดีทีเดียวแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความยากลำบากและหลากหลายปัญหาและนี่ก็เป็นทีเด็ดของอิสราเอลที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ